าช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระแสการปั่นจักรยานมาแรงมากเลยจริงไหมน้องแหวนใช่แล้วค่ะมีช่วงนี้นะคะมีคนนิยมปั่นกันเยอะมากค่ะบางทีแบบรวมกลุ่มทำกิจกรรมก็มีค่ะและที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็เรื่องจักรยานนี่แหละค่ะแล้วคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมีคนไอเดียดีๆเอาไม้มาผลิตจักรยานมาเป็นเนี่ยชิ้นส่วนของจักรยานแบบนี้สงสัยไหมสงสัยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของไอเดียดีๆแบบนี้นะคะคุณกฤตอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะออมดอทดีไซน์สตูดิโอเนี่ยปกติแล้วออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆพื้นฐานเราเนี่ยเป็นบริษัทออกแบบก็คือเป็นลักษณะของดีไซน์คอนซัลท์ในเรื่องของโปรดักต์กับดีไซน์กับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ค่ะแล้วอยู่ดีๆเราแหวกแนวมาดีไซน์จักรยานได้ยังไงอะคะก็หลักๆคือความชอบเลยครับค่ะชอบขี่จักรยานใช่ค่ะทั้งบริษัทเลยป่ะใช่ทั้งบริษัททำไมถึงชอบขี่จักรยานต้องถามนี่ก่อนก็นั่งรถมันสบายกว่านะถ้าพูดถึงแล้วคือมันเป็นพาชั่นครับมันทำไมมันถึงหลงไหลมันถึงคลั่งมันถึงอยากขี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าส่วนตัวผมนะคือผมในฐานะเป็นนักออกแบบคือเราก็ชอบในเรื่องของงานออกแบบอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของพวกยานพาหนะพวก transportation อย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆเลยคุกคีกับมันตั้งแต่เด็กเราเล่นกับมันเราแต่งนู่นแต่งนี่เลยกับจักรยานคือนี่ก็เหมือนเป็นงานดีเลย์อย่างนึงแสดงว่านอกจากการขี่แล้วเนี่ยความสุขอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการตกแต่งรถตัวเองจักรยานตัวเองใช่นั่นคือสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆนะคะนั่นคือที่มาว่ามาบวกกับความชอบไอเดียของบริษัทด้วยใช่ไหมคืออย่างตัวจักรยานเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าอย่างบริษัทเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือเป็นฝั่งดีไซน์เซอร์วิสก็คือมีลูกค้าที่เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์ของแบบขายผลิตภัณฑ์มาว่าจ้างเราแล้วอีกพาร์ทนึงเราเรียกมันว่าดอทออบเจกต์ดอทออบเจกต์ดอทออบเจกต์มันคือสินค้าที่ไม่ได้มีใครว่าจ้างเราแต่มันเกิดจากการที่เราแบบชอบมันหรือสนใจมันณขณะนั้นเราก็เลยคิดโปรเจกต์พวกนี้ขึ้นมาผลิตออกมาลองวางแบบให้ตลาดได้รับรู้แล้วทำไมเราถึงเลือกไม้อะคะเป็นวัสดุที่เราใช้นั่นสิจักรยานไม้อะฮะมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำตั้งแต่ผมสมัยที่เป็นนักเรียนปริญญาโทอยู่ที่สวีเดนคือตอนนั้นเราไปศึกษาในเรื่องของงานออกแบบโดยเฉพาะ Scandinavian Design ทางนู้นน่ะเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานไม้เราก็เลยสนใจอยากเรียนรู้มันแล้วก็เสนอโปรเจกต์มาให้ที่มหาลัยแต่แทนที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไปเราก็คือเราอยากท้าทายวัสดุว่าไอ้วัสดุประเภทนี้มันมีคุณสมบัติแข็งแรงพอที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากเฟอร์นิเจอร์บวกกับเราชอบเรื่องจักรยานเราก็เลยเอามาคอมไบกันจึงออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นท้ายๆแล้วครับเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันแรกๆที่เป็นคอนเซปชวลเนี่ยมันจะเป็นไม้ทั้งคันเลยคืออันนี้มีเหล็กบ้างใช่ไหมคะใช่พลาสติกนะคะแต่คืออย่างตัวนี้ที่เห็นเนี่ยมันคือเรามองเรื่องของความสมดุลความบาลานซ์ของงานออกแบบคือในภาพว่าโอเคไม้อะมันสามารถทำเป็นจักรยานทั้งคันแม้กระทั่งล้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยแต่มันไม่มันไม่มีความบาลานซ์ของการใช้วัสดุก็คือมันจะไม่ต่างอะไรกับเพียนคุยง่ายคือใช้ไม้หมดมันอาจจะเพียวเกินไปใช้ได้ว่าอย่างนั้นเนาะจึงการเกิดการผสมผสานระหว่างวัสดุอื่น
ี๋ยวก่อนนะพอบอกว่าเป็นไม้กับจักรยานที่มันต้องขี่บนท้องถนนเนี่ยเราสงสัยเรื่องความคงทนการดูแลรักษามันทนมั้ยจักรยานอันนี้ฮะออกแบบมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะได้จริงตอนนี้ก็ใช้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็ด้วยกรรมวิธีการผลิตครับคือมันสามารถทนน้ำสามารถใช้เอาท์ดอร์คือเราผลิตให้มันสามารถใช้งานได้ปกติทุกวันคือเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรจากวัสดุทั่วไปที่ใช้ทำจักรยานใช่ถูกมะตอนคิดทำตอนมาทำอะไรตอนเนี้ยตอนแรกที่บอกว่าเป็นไม้หมดอันนั้นก็ขี่ได้จริงใช่ครับขี่ได้จริงเหมือนกันใช่ครับแล้วกระแสตอบรับเป็นไงอะคะตอนที่ออกแบบมาตอนแรกๆเลยอะคะกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากคืออย่างตัวเนี้ยครับต้นแบบเราเอาไปคือเราได้มีโอกาสได้ไปโชว์ที่งานมิลานดีไซน์วีคที่อิตาลีก็คือเรียกได้ว่ามันไปเปิดตัวที่ต่างประเทศมาแล้วทางนู้นคือเขาทางยุโรปเขาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเขาค่อนข้างให้ความสนใจได้ความสนใจจากสื่อค่อนข้างเยอะคราวนี้ตอนแรกผมกะว่าจะทำใช้เองอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันให้กับการงานออกแบบอื่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายจับพัดจับผูฟีดแบ็กมันมาดีก็เลยมีคนอยากได้แล้วก็เหมือนทำเซิร์ฟในคนในกลุ่มเล็กๆก่อนครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเล็กแล้วนะกระแสจักรยานก็มาแรงด้วยก็ครับเห็นคุณกฤตบอกว่านี่รุ่นล่าสุดใช่ไหมคะมีกี่รุ่นแล้วคะคือตอนนี้ที่เราผลิตขายเนี่ยยังมีรุ่นนี้ค่ะรุ่นเดียวอยู่รุ่นนี้รุ่นเดียวแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่เรื่องพาร์ทเรื่องอะไรที่เราเอามาจับใส่ให้มันเกิดความแตกต่างกันค่ะนะคะแต่ที่เห็นเนี่ยลักษณะก็ต่างกันใช่ฮะคือมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงอะคะแบบเวลาเราขี่เนี่ยก็อย่างตัวเนี้ยหลักๆเลยคือความเป็นยูนิคของมันก็สังเกตได้ว่าคนซื้อรถคนซื้อจักรยานมาเขาก็อยากแตกอยากจะทำให้ไอ้เนี่ยมันโดดเด่นกว่าคนอื่นค่ะเข้าใจแล้วนั่นคือคอนเซ็ปต์คือรูปร่างหน้าตามันก็จะแบบสนุกไปอีกแบบนะคะไม่อยากจะคิดเลยว่าขี่แล้วไปจอดที่ไหนแล้วมันจะหายแต่ว่ามันสวยมากเลยนะคะแต่ว่ามันคลาสสิกมากมันสวยมากนะคะค่ะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยแหมที่ต่างชาติเขาคงขี่จักรยานเป็นประจำอยู่แล้วการตอบรับของคนไทยกับเรื่องกับสินค้าแนวประเภทนี้ที่เราใช้วัสดุแบบนี้มาผลิตแบบนี้เป็นยังไงบ้างคือฟีดแบ็กมาไหมฟีดแบ็กค่อนข้างเป็นในด้านบวกครับก็คือคนชอบสวยแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะแต่ก็ยังมีคำถามในเรื่องของความแข็งแรงอยู่ซึ่งเราต้องก็คือให้ความรู้ให้ข้อมูลเขาไปว่ามันเป็นยังไงมันคงทนมันใช้ได้จริงไม่ต้องห่วงไปถึงจอดตรงไหนก็ล็อกมันหน่อยแล้วกันก็ต้องดูแลมันนิดนึงเนาะคำถามคิดว่าในฐานะที่ชอบขี่จักรยานอยู่แล้วตอนนี้กระแสการขี่จักรยานของคนไทยเป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าเริ่มขี่กันเยอะมากแล้วโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นแล้วก็เริ่มมีแบบชมลมอะไรนะฮะปั่นจักรยานค่อนข้างเยอะก็ถือว่าดีครับแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างในแง่การขี่เรื่องอันเลนเอ่ยอะไรเอ่ยก็ถนนค่อนข้างไม่สะดวกในกรุงเทพนะคาดว่าในอนาคตที่เราอยากเห็นเมืองของเรานี่เป็นเลนที่มีให้สำหรับจักรยานหรือโดยเฉพาะคือถ้าถามคนปั่นจักรยานทุกคนก็อยากปั่นบนถนนที่มันดีๆเพราะว่าจักรยานเราก็ค่อนข้างราคาแพงเหมือนกันไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าปั่นบนถนนที่ในกรุงเทพตอนนี้ฮะมันก็ค่อนข้างอันตรายนะคะอ่ะเราฝันไว้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นก่อนจากกันไปให้คุณกิตบอกนิดนึงนะคะฝากแนะนำข้อคิดดีๆในเรื่องของการดูแลรักษาโลกก็จริงๆมันต้องเริ่มจากความรักก่อนคือรถก็ใช้แล้วก็ต้องรักษาค่ะนั่นเองเท่านั้นเองเริ่มจากใจนะคะอ่ะวันนี้ถ้าใครสนใจจักรยานใช่ค่ะเอาละคะติดต่อได้ยังไงคะก็ง่ายๆครับเดี๋ยวนี้ผ่านทาง Facebook ได้ละค่ะก็คือเสิร์ชจากชื่อ .designstudio เลยดอท designstudio เลยเข้าไปได้เลยฝากเบอร์โทรไว้หน่อยมั้ย
ได้ครับก็02-279-1790ครับนะคะใครสนใจสินค้าไอเดียดีๆแบบนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะครับเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิจมากนะคะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าสไตล์ลิมิเต็ดนะคะต้องอุบไว้เหมือนเช่นเคยแหละแต่ต้องกลับมาติดตามชมกันนะ